นะคะพบกันทาง FM 102 MHz และ Facebook Fanpage ของรู้ทันหุ้นนะคะเราเจอกันวันนี้วันจันทร์ค่ะวันทำการแรกของการเทรดในสัปดาห์นี้เลยนะคะมีข่าวใหญ่ในฝั่งของตลาดหุ้นจีนแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจที่จีนนะคะตั้งแต่เช้าแล้วเรื่องของการรายงานตัวเลข GDP ที่มีการรายงานออกมานะคะไตรมาสที่4นะคะก็โตได้ 4% สำหรับในช่วงปีที่แล้วทั้งปีจีนก็คือโตได้ 8.1% แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของการตัดสินใจเชิงนโยบายการเงินของจีนที่มีการประกาศลดส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นนโยบายลงมานะคะ 0.1% ส่วนที่ทางการจีนประกาศลดเนี่ยเป็นส่วนของตัวดอกเบี้ยที่เป็น1 year medium term lending facility นะคะลงมาเหลือ 2.85% แล้วก็ยังมีการไปลดส่วนที่เป็นดอกเบี้ยระยะสั้น7วันลงมาด้วยอีก 0.1% นะคะนักวิเคราะห์ก็มองค่ะว่าการตัดสินใจของทางแบงก์ชาติจีนครั้งนี้นะคะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่สู้ดีนะคะแล้วก็มี pressure หลายๆเรื่องมุมมองจากทางบลูมเบิร์กบอกว่า4เรื่องที่จีนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือทั้งเรื่องของโอมิครอนเรื่องของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทำให้ต้องใช้นโยบายที่เรียกว่าซีโร่โควิดนะคะมาคุมเข้มทำให้กิจการทางเศรษฐกิจนั้นซบเซาลงไปจีนยังเจอเรื่องเดิมที่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะคะทั้งเรื่องของ supply disruption หรือว่าคอขวดภาคการผลิตเรื่องของปัญหาพลังงานขาดแคลนนะคะก็มีภาพของความกังวลใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ต้นสายปลายเหตุนะคะก็มาจากเรื่องของ Evergrande แล้วก็ลุกลามเข้ามากระทบความเชื่อมั่นในระบบด้วย4ความเสี่ยงทำให้ทางการจีนต้องตัดสินใจในการที่จะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เห็นเรื่องของการลดส่วนที่เป็นเงินกันสำรองนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยพอเปิดมาลดดอกเบี้ยนโยบายแล้วนะคะสเต็ปต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับทางฝั่งของจีนแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่จีนทำนะคะที่จะมุ่งมั่นในการผ่อนคลายนโยบายอัดฉีดดูแลระบบเศรษฐกิจให้พ้นจากภาวะที่ซบเซาเนี่ยนะคะดูเหมือนจะสวนทางกับฝั่งของอเมริกานะคะประเทศเบอร์หนึ่งในแง่ของเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้กำลังร้อนแรงมากเรื่องของเศรษฐกิจตัวเลขของการเติบโต GDP ดูดีนะคะตัวเลขของการจ้างงานแข็งแกร่งแล้วก็ที่สำคัญเงินเฟ้อสูงมากทะลุ 7% ไปแล้วนะคะเฟดก็สัปดาห์ที่แล้วก็ส่งสัญญาณเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะคะเรื่องของการลดขนาดงบดุลแล้วก็เรื่องของการลดสภาพคล่องในระบบด้วยนะคะสัญญาณของ2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเบอร์1เบอร์2ที่สวนทางกันนะคะนักลงทุนเนี่ยควรที่จะประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ควรที่จะวางแผนในการเทรดการลงทุนยังไงนะคะตอนนี้เทรดหุ้นไทยหุ้นจีนหุ้นสหรัฐดูเหมือนนโยบายจะไปกันคนละทางเลยนะคะมาวางแผนการลงทุนแล้วก็มองการเน้นเรื่องของนโยบายการเงินของประเทศยักษ์ใหญ่วันนี้กันกับคุณวิรัติ วิโรจน์โภคานะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิคะสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยครับค่ะคุณนิคะข่าวใหญ่ของตลาดหุ้นในช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะที่ทางการจีนนั้นประกาศลดดอกเบี้ยนะคะคุณนิคประเมินยังไงเซอร์ไพรส์ไหมกับแอคชั่นของทางแบงก์ชาติจีนรอบนี้ค่ะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะถึงแม้ว่าอาจจะดูแบบลดไม่ได้เยอะมากนะครับ 0.1% มาสู่ระดับ 2.85 จากเดิม 2.95% เนี่ยแต่ว่าการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นตัวที่สะท้อนอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจของจีนในระยะสั้นเนี่ยน่าจะเริ่มมีปัญหาจริงๆนะครับทั้งที่ปีก่อนเนี่ยเห็นการลดสำรองของแบงก์นะครับให้ปล่อยกู้ได้มากขึ้นนะมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเนี่ยอยู่หลายๆครั้งครั้งนึงก็เป็นหลักแบบเป็นหลายแสนล้านหยวนเนี่ยแต่ว่าณภาพปัจจุบันเนี่ยการระบาดของโอมิครอนอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักในระยะสั้นเลยที่ทำให้การเติบโตของจีนเนี่ยมันดูชะลอลงไปนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่แน่นอนว่าก็ต้องมองเป็นลบนะครับในแง่ของการเติบโตเศรษฐกิจที่ชะลอแล้วก็ถ้าเรามาดูตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมาเช้านี้เนี่ยในแง่ของ Q4 เนี่ยอาจจะออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะฮะตลาดคาดไว้โต 3.6% ออกมาจริงโต4แต่ว่าถ้าดูตัวเลขทั้งปีที่โตประมาณสัก 8% นะครับแล้วก็จริงๆมันดูแค่ปีที่แล้ว
ไม่ได้นะมันต้องดูควบ2ปีคือดูปี2020ด้วยซึ่งปี2020เขาโตประมาณ 2% นิดๆนะครับบวกกับปีนี้อีก 8 จริงๆถ้าคิดเป็นตัวเลขเฉลี่ยกลมๆ ก็จะโตเฉลี่ยปีละประมาณแถวๆสัก4. ประมาณ 4.5 ถึง 5% นะครับเฉลี่ย2ปีปี2020แล้วก็21ซึ่งตัวเลข 4.5 ถึง 5% เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าต่ำมากสำหรับจีนถ้าเทียบกับในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่เขาโตระดับแบบ 6% 7% นะครับแล้วก็ประมาณการปีนี้เนี่ยตลาดส่วนใหญ่ก็คาดกันอยู่ที่ประมาณสัก 4% กว่าซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำอยู่ดีนะครับอันนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าในแง่ของ sentiment บรรยากาศการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าจีนไม่มีการลดดอกเบี้ยมาช่วยเนี่ยอาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีภาวะที่ซบเซาลงเร็วแล้วก็อาจจะส่งผลในแง่ของระยะยาวนะก็เป็น react ที่ต้องบอกว่าก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับแบงก์ชาติในการที่จะลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะประคองเศรษฐกิจให้มันโตอย่างมีศักยภาพนะครับทีนี้ในแง่ของการลงทุนเนี่ยจีนลดดอกเบี้ยสหรัฐมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยถ้ามองเร็วๆอย่างนี้เนี่ย flow น่าจะต้องมีการโยกออกมานะฮะจากจีนไปสู่ฝั่งสหรัฐอันนี้คือถ้ามองเร็วๆนะแต่ว่าถ้าเรามองให้ลึกลงไปนิดนึงเนี่ยดอกเบี้ยของจีนณปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ระดับสูงกว่าสหรัฐค่อนข้างเยอะนะครับสหรัฐตอนนี้ก็ยังอยู่ที่0-0.25นะครับปรับขึ้น4ครั้งในปีนี้สมมติว่า4ครั้งเนี่ยก็ขึ้นมาที่1-1.25ในขณะที่ดอกเบี้ยจีนเนี่ยยังอยู่ระดับประมาณสัก 3% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของโฟลว์ที่จะออกจากจีนเนี่ยถามว่าจะออกแบบเยอะมั้ยผมคิดว่าคงไม่ได้ขนาดนั้นถึงว่าคงจะมีออกมาบ้างเพราะว่าตั้งแต่มี QE มานะครับต้นปี2020เนี่ยจริงๆมีแค่จริงๆมีแค่จีนนะในเอเชียเนี่ยถ้าไม่นับประเทศอื่นอย่างอินเดียที่แบบอาจจะอยู่ไกลออกไปสักหน่อยเนี่ยจีนน่าจะเป็นประเทศเดียวด้วยซ้ำนะที่เม็ดเงินไหลเข้าตั้งแต่มีโควิดมาเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็สถานการณ์อีกอันนึงที่อาจจะต้องดูนิดนึงคือตัวโอมิครอนทั่วโลกเนี่ยต้องบอกว่าเรียกว่าพีคหรือกำลังจะผ่านพีคไปแล้วนะกำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นหรืออะไรก็ตามแต่ว่าจีนเนี่ยการใช้นโยบายโควิดซีโร่เนี่ยอันนี้มันก็ผมก็เรียกว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญพอที่จะตอบว่าวิธีไหนมันเป็นวิธีที่ถูกนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้จีนเนี่ยมีการฟื้นตัวที่ช้ากว่าประเทศอื่นๆถ้าเกิดว่าคือถ้ามันซีโร่ไม่ได้นะเนี่ยมันจะกินเวลานานนะครับหรือถ้ามันซีโร่ไม่จริงๆแล้วจีนมีการกลับนโยบายนะครับมาปล่อยให้แบบว่ามีการติดพอสมควรแต่ไม่ได้แบบติดเยอะมากอยู่ในระดับที่ควบคุมได้อันนี้เนี่ยภาพในแง่ของการฟื้นตัวเศรษฐกิจมันอาจจะต่างไปจากนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ประเมินค่อนข้างยากว่าทำแบบไหนถึงจะถูกหรือว่าทำแบบไหนดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าทั้งสองฝากเนี่ยใช้นโยบายที่ค่อนข้างต่างกันทีนี้มันก็สะท้อนมาที่ตัวเศรษฐกิจว่าระยะสั้นสหรัฐฟื้นตัวดีขึ้นนะครับในฝั่งของยุโรปเองก็เห็นการฟื้นตัวดีขึ้นในขณะที่จีนเนี่ยกลายเป็นว่าเริ่มชะลอลงมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าถามว่าน้ำหนักของตลาดไหนน่าสนใจกว่ากันเนี่ยค่ะคุณดียังได้ยินเสียงกีตาร์ไหมคะคุณดียังได้ยินเสียงกีตาร์ชัดเจนไหมคะได้ยินไหมครับโอเคค่ะได้ยินค่ะทีนี้เนี่ยประเด็นได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนโอเคโอเคเดี๋ยวผมไม่ได้ยินเสียงคุณกีตาร์เดี๋ยวขอรีบแล้วเดี๋ยวขอรีจอยเข้ามาใหม่นะครับสักครู่นะครับโอเคได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณนิกเข้ามาใหม่อีกรอบนึงนะคะอาจจะมีข้อขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะกีต้าได้ขอสรุปก่อนก็แล้วกันช่วงที่คุณนิกได้แรปอัพประเด็นแรกเรื่องของนโยบายการเงินนะคะตอนนี้ชัดเจนนะคะว่าด้วยภาพพื้นฐานของเศรษฐกิจที่ต่างกันนะคะจีนตอนนี้มีประเด็นความเสี่ยงหลายเรื่องนะคะก็เลยทำให้นโยบายการเงินของเขาเนี่ยอาจจะต้องผ่อนคลายแต่ทางฝั่งของอเมริกาที่เข้มงวดขึ้นก็มาตามภาพของทิศทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะคะที่กำลังฟื้นตัวดีแล้วก็เงินเฟ้อสูงด้วยนะคะเรื่องประเด็นของเม็ดเงินคุณนิกก็มีเมนชั่นไปถึงแล้วทีนี้ภาพถ้าเราเจาะดูทางภาพของเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะคะคือการที่จีนฟื้นตัวค่อนข้างที่จะช้านะคะแต่ก็ใช้นโยบายการเงินแบบที่ผ่อนคลายแบบนี้เนี่ยมีผลบวกบ้างไหมนะคะกับตัวของเศรษฐกิจเขาเองแล้วก็กับภาพของตลาดที่อยากจะเกี่ยวโยงกันในเอเชียรวมถึงบ้านเราด้วยค่ะจริงๆผมว่าบวกนะครับคือ
โอเคหลายระยะสั้นอาจจะโตชะลอจนทำให้มีนโยบายการเงินที่ต้องออกมาแต่ว่าถ้าเรามองถ้าเรา copy ภาพในส่วนของตลาดอื่นทั่วโลกละกันนะที่แบบว่าอาจจะเศรษฐกิจโตช้ากว่าจีนมาตลอดแล้วต้องใช้เม็ดเงินอัดฉีดเนี่ยก็จะเห็นว่าก็เป็นวิธีที่เรียกได้ว่าทำให้เศรษฐกิจฟื้นได้จริงๆนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการ react ครั้งนี้ของแบงก์ชาติจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าทำถูกแล้วแหละแล้วก็เราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับปีนี้อาจจะได้เลข 4% กว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโควิดปีนี้มันจบจริงๆนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยทุกอย่างกลับเป็นปกติก็เชื่อว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสที่จะโตระดับเห็นเลข 5% ขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ระยะยาวยังคงเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างมีศักยภาพมากๆถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆทั่วโลกคือหาประเทศที่จะโต GDP โตปีละ 5% ได้ต่อเนื่องเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างน้อยนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีที่ถูกต้องในแง่ของการฟื้นตัวระยะยาวนะครับค่ะทีนี้ก็อย่างที่คุณนิกบอกเลยนะคะคือจีนเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าชะลอความร้อนแรงลงนะคะแต่ว่าตัวโกรทเนี่ยก็ยังสูงมากอยู่ดีเมื่อเทียบกับไซส์ของ GDP ของเขานะคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าคะคุณนิกอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มมากนะในช่วงของปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้เห็นว่าทางการเขาจะเข้ามาบูสต์เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยิ่งทำให้ตลาดเขาดูน่าสนใจขึ้นไหมคะจริงๆผมมองว่าตลาดหุ้นจีนเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจอยู่แล้วนะเพราะว่าคือผมมองว่าตลาดในช่วงเนี้ยนะในช่วงที่ตอนนี้สภาพคล่องแบบเม็ดเงินแบบค่อนข้างจะล้นระบบมากแล้วก็ก่อนที่จะไปสู่การลดขนาดงบดุลหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าตลาดใดที่มี PE ค่อนข้างต่ำซึ่งตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงหรือตลาดเกี่ยวเนื่องเนี่ยเป็นตลาดที่ล้วนแล้วแต่มี PE ค่อนข้างต่ำเท่านั้นนะครับคือประมาณ10ต้นๆทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นจีนยังคงมีความน่าสนใจนะครับในแง่ของปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของ Evergrande มีเรื่องของตัวการคุมกลุ่มเทคอะไรต่างๆนะผมคิดว่าไอ้สถานการณ์ตรงนี้มันซึมซับปัจจัยลบไปค่อนข้างเยอะนะในขณะที่ระยะกลางระยะยาวผมคิดว่าถ้าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันน่าจะเห็นโกรทพวกนี้เนี่ยที่สามารถกลับมาหนุนการเติบโตได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่หรือว่าภาพในแง่ของซับเซกเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังมองว่าหุ้นจีนราคานี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจคือตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าให้ซื้อตัวไหนผมก็ต้องให้ซื้อตัวถูกไว้ก่อนเพราะว่าต่อไปเนี่ยเงินมันจะไม่ล้นขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเม็ดเงินจะลงทุนเนี่ยมันต้องซีเลคทีฟหาของถูกมากกว่าปัจจุบันที่อาจจะแบบว่าโอเคแพงแล้วแต่ยังแพงได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเล่นหุ้นพวกนั้นได้อยู่แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เม็ดเงินมันเริ่มจำกัดมากขึ้นนะผมคิดว่าสุดท้ายจะต้องหาของถูกจริงๆซึ่ง PE หุ้นจีนถือว่าค่อนข้างถูกครับค่ะทีนี้คืออาจจะอยากให้คุณนิกขยายความให้นักลงทุนได้เห็นหน่อยนะคะคือถ้าเราฟังบอกว่าจีนลดดอกเบี้ยทำนโยบายการเงินผ่อนคลายนะคะแล้วก็เราก็หวังว่าสภาพคล่องหรือว่านโยบายเนี่ยจะเอื้อกับภาพของการลงทุนแต่คือนโยบายสิ่งที่จีนจะทำเนี่ยมันจะเหมือนมันจะต่างยังไงหรือเปล่ากับทางฝั่งอเมริกายุโรปทำก่อนหน้านี้ก็คือลดดอกเบี้ยเหมือนกันอัดฉีดสภาพคล่องแล้วก็พยายามผ่อนคลายกฎเกณฑ์นะคะเวอร์ชันที่ทางการจีนจะทำเพื่อที่ผ่อนคลายกระตุ้นเศรษฐกิจกับสิ่งที่อเมริกาทำยุโรปทำเนี่ยมันจะต่างกันไหมคะแล้วคาดหวังการตอบรับของตลาดเนี่ยมันจะได้เหมือนกันหรือเปล่าคือต้องบอกว่าผมว่าภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะครับคือเรื่องของการอัดเงินเข้าระบบเรื่องของการลดดอกเบี้ยนี่มันเป็นนโยบายปกติอยู่แล้วที่แบงก์ชาติทั่วโลกก็จะทำกันทีนี้เนี่ยการตอบรับของภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นโยบายการเงินอย่างเดียวนะมันอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลจีนด้วยที่มันคือเรียกว่ามีความเข้มงวดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะขยับทำอะไรเนี่ยมันอยู่ในเรียกว่าอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐเนี่ยตั้งไว้ที่สตริกกว่าประเทศอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องไม่รู้จะใช้คำว่าเบสดีไหมหรือว่าจะใช้คำว่าคือเราต้องลุ้นเหมือนกันว่านโยบายที่ภาครัฐจีนแบบกำกับออกมาหรือว่าเคาะออกมาเนี่ยเป็นนโยบายที่ถูกต้องอย่างเช่นโควิดซีโร่เนี่ยอันนี้ผมว่าค่อนข้างชัดว่าเราตอบไม่ได้ว่าจะดีหรือไม่ดีถ้าเขาคุมได้จริงแล้วดีอันนี้ก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าเกิดว่ามันซีโร่ไม่ได้แล้วไม่กินระยะเวลานานๆเนี่ยอันนี้มันจะยิ่งเฮิร์ตแล้วเขาจะกลับลำไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ยังตอบค่อนข้างยากนะถามว่านโยบายการเงินเหมือนกันทีนี้อยู่ที่เรื่องของมาตรการกำกับจากทางรัฐบาลด้วยมากกว่าครับค่ะทีนี้คือมีบริษัทจดทะเบียนในไทยไหมคะที่มีความเชื่อมโยงกันแบบที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับภาพของเศรษฐกิจจีนคือถ้าเศรษฐกิจจีนฟื้นเศรษฐกิจดีเนี่ยธุรกิจของบจ.ในไทยบาง
บริษัทเนี่ยดีไปด้วยนะคะมีถ้าเศรษฐกิจจีนดีขึ้นเนี่ยมีบริษัทไหนได้รับอานิสงส์ไหมคะคุณต้องบอกว่าถ้าเอาคนที่ไปลงทุนในจีนอย่างเต็มตัวเลยเนี่ยมีโรงงานอะไรเงี้ยผมคิดว่าในตลาดอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะครับถ้าเราพูดถึงหุ้นตัวใหญ่จริงๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีสักกี่ตัวเท่าไหร่อาจจะมี CF เนาะที่มีธุรกิจหมูในจีนนะครับตัวเล็กๆก็จะมีปัญจวัฒน์ที่มีโรงงานอยู่ในจีนผมคิดว่ามันเป็นภาพในแง่ของมหภาคมากกว่าที่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกบ้านเราน่าจะดีขึ้นนะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์เรื่องของแอร์เฟรชซีเฟรชต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นลักษณะของภาพใหญ่มากกว่าแต่ว่าถ้าจะเอาแบบหุ้นตัวไหนที่แบบจะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนโดยตรงโดยการมีธุรกิจหรือมี penetration ในแบบแผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่นะผมคิดว่าอาจจะมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ในตลาดแต่มันจะเป็นผลบวกในทางอ้อมมากกว่าในแง่ของภาคส่งออกแล้วก็ในระยะถัดไปถ้าเกิดว่าโควิดจบจีนเปิดให้ประชาชนเดินทางออกมานะครับข้างนอกได้เนี่ยอันนี้มันก็จะบวกในแง่ของทางเรื่องภาคการท่องเที่ยวภาคอสังหาด้วยจริงๆภาคอสังหาก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีลูกค้าชาวจีนค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันมันจะค่อนข้างจะกระจายตัวนะครับค่ะทีนี้นะฝั่งอเมริกาบ้างนะคะก็อย่างที่เห็นอยู่ว่านโยบายเนี่ยตอนนี้คือส่วนทางกับจีนผ่อนคลายนะคะแต่อเมริกาเนี่ยกำลังเข้มทั้งเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของการดูดสภาพคล่องกลับด้วยนะคะถ้าเป็นการลงทุนในฝั่งของอเมริกานะคะตอนนี้คือด้วยนโยบายเป็นแบบนี้เศรษฐกิจมีลักษณะของการฟื้นตัวแล้วก็มีความร้อนแรงเรื่องของเงินเฟ้อแบบนั้นนะคะเทียบอเมริกากับจีนเนี่ยสองตลาดนี้ประเทศไหนน่าลงทุนมากกว่าคุณนิกถ้าราคานี้จริงๆมองว่าจีนนะแต่ว่ามองถือหน่อยนะมองต้องถือสักนิดนึงแล้วก็สาเหตุที่ทำให้สหรัฐเนี่ยอาจจะคือจริงๆน่าลงทุนนะแต่ว่าผมคิดว่าต่อราคาหน่อยอะถ้าจะลงในหุ้นสหรัฐเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เราบอกคือตัวเม็ดเงินเนี่ยมันกำลังจะพีคในช่วงเดือนมีนานี้ที่เฟดจะหยุด QE นะครับพอหยุดแล้วต้องมาลุ้นว่าจะดูดกลับเมื่อไหร่ซึ่งหลายคนก็พูดถึงเรื่องครึ่งปีหลังพาเวลอาจจะพูดว่าปลายปีนะแต่ว่าถ้ามองคอนเซอร์เวทีฟก็กลางปีเนี่ยมันคงจะเห็นการส่งสัญญาณหรืออะไรออกมาแล้วแหละว่าจะเริ่มดูด QE กลับเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นหุ้นอเมริกาที่ PE แบบระดับNASDAQ นี่ระดับ20 S&P ระดับ20เท่าเนี่ยอาจจะต้องถูกรีเลทลงมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยังมองไปที่หุ้น value หรือว่าตัวคือมองว่าดาวโจนส์หรือ S&P 500เนี่ยจะน่าสนใจกว่า NASDAQ นะครับค่ะสำหรับภาพของหุ้น value ที่อเมริกานะคะก็อาจจะมีอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันแต่คือก่อนหน้านี้เนี่ยคนไทยก็จะฮิตลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีกองเทคทำนองนี้กันมากนะคะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟด้วยกับเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหุ้นที่จะลงทุนนะคะปรับเรื่องของน้ำหนักกองทุนหรือว่าสัดส่วนในพอร์ตหรือเปล่าคะสำหรับการรับกับนโยบายการเงินของฝั่งอเมริกาที่เขาจะเข้มงวดขึ้นนะครับผมจริงๆผมว่ามันเป็นเทรนด์ทั่วโลกนะครับคือไม่ใช่แค่อเมริกาแล้วจริงๆแม้แต่หุ้นบ้านเราเองเนี่ยการปรับพอร์ตนะโรเตทเงินจากก่อนหน้านี้ที่ลงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคเยอะๆนะครับหรือหุ้น PE แพงผมคิดว่าน่าจะต้องมีการโรเตทบางส่วนมาหาหุ้นที่มี PE ต่ำหรือว่าราคาแบบยังกองอยู่ด้านล่างกำลังจะฟื้นตัวตามเรื่องของภาพเศรษฐกิจนะครับคิดว่าสหรัฐเนี่ยภาพเดียวกันเลยนะครับถ้าเม็ดเงินมันหายเนี่ยยังไงคนจะมองอนาคตน้อยลงนะฮะคือกลับมาอยู่ที่บริษัทที่มีกำไรปัจจุบันเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับมากกว่าที่จะไปเลือกว่าไปลุ้นว่าบริษัทนี้จะมีกำไรที่ดีในอีก 2-3 ปีข้างหน้าด้วย PE ที่สูงขนาดนี้นะผมคิดว่าคนน่าจะต้องเลือกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกลับมาผมก็มองว่าหุ้นแบบที่เป็นโออีโคโนมีเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบงค์นะครับค้าปลีกอะไรต่างๆนะผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะยังมีความน่าสนใจมากขึ้นส่วนหุ้นเทคเนี่ยระยะยาวโอเคแหละยังโตดีแต่ว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นนะแน่นอน discount rate เพิ่มขึ้นเนาะเพราะฉะนั้น valuation ถ้าเกิดว่า DCF กลับมามันอาจจะต้องมีการปรับลงมาหน่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อราคานิดนึงถ้าใครจะเล่นหุ้นเทคนะครับค่ะส่วนหุ้นในบ้านเรานะคะก็ทราบกันดีนะคะเรามี value stock แบบเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่อยู่ในสายของแบงค์นะคะแล้วก็ economy อื่นๆนะคะถ้าเป็น value stock ในบ้านเรานะคะในเซกเตอร์ไหนที่คุณนิคิดว่าดูดีที่สุดได้ลงทุนที่สุดจริงๆในบ้านเราเนี่ยในช่วงสักวีคที่ผ่านมาผมพยายามสแกนหาหุ้นที่เทรดต่ำบุ๊กนะครับคือ PE ต่ำอันนี้ดีแล้วแต่ถ้าตัวไหนต่ำบุ๊กด้วย PE ต่ำด้วยแล้วก็กำไรมันไม่ได้ดูแบบ
จะมีโอกาสพลิกมาขาดทุนในอนาคตเนี่ยยังมีกำไรได้สม่ำเสมอเนี่ยมันไม่ควรจะเทรดต่ำบุ๊กนะครับผมยังเชื่อว่ากลุ่มแบงก์บ้านเรายังน่าสนใจดีเพราะแบงก์ที่แบบเทรดแบบต่ำบุ๊กมากๆอย่าง TTB เนี่ยเทรดกัน 0.6 เท่าบุ๊กแบงก์อื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะแบงก์ใหญ่ๆอย่าง SCB นะเทรด1เท่านะครับTISCO KKP เนี่ยเทรดกันเท่ากว่านะฮะ KBank เทรด 0.7 ผมคิดว่าหุ้นที่แบบเทรดแบบประมาณ 0.6 เท่าบุ๊ก 0.7 เท่าบุ๊กเนี่ยน่าสนใจนะครับ TTB ผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มอื่นๆที่อาจจะมีต่ำบุ๊กแล้วก็ dividend yield สูงเนี่ย property นะ property ผมมองว่าน่าสนใจหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็น Origin นะ SC Asset เนี่ยอันนี้ต่ำบุ๊กชัดเจนนะปัจจุบันเทรดแค่ 0.7 เท่าบุ๊กเองแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะมี AP ตัวนึงที่ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับเน้นหุ้น PE ต่ำไว้ก่อนแล้วก็ปันผลสูงๆนะช่วงนี้ค่ะงั้นเราดูfundamental ของแต่ละเซกเตอร์ก่อนนะคะอย่างแบงค์เนี่ยตอนนี้คืองบเขาก็น่าจะเป็นช่วงที่ใกล้ออกนะคะเริ่มก็คือ Tesco ออกไปแล้วนะคะที่เหลือก็คงจะมีแบงค์อื่นๆตามมานะคะทิศทางของผลประกอบการนะคะคือมักจะมีคนบอกเสมอบอกว่าช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นบอนด์ยิลด์สูงๆเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยหุ้นแบงค์จะเด่นมากนะคะทีนี้งบของเขาผลประกอบการเนี่ยมันจะดูฟื้นตัวขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือเปล่าคะหลังจากเศรษฐกิจน่าจะดูดีขึ้นถ้าเอาทั้งปี2022ใช่ไหมถ้าทั้งปี2022เนี่ยแน่นอนว่าดีกว่า2021แน่นอนนะครับเรามองปี2020เนี่ย2021กำไรเนี่ยน่าจะโตมาสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะดูเยอะนะเพราะว่าฐานปี2020มันต่ำฮะแต่ว่าปี2022เนี่ยมันจะโตได้ประมาณสัก 10% ซึ่งต้องบอกว่ายังไม่เท่าช่วงก่อนโควิดนะแต่ก็เริ่มกลับไปใกล้เคียงมากขึ้นครับแนวโน้มปี2022กลุ่มแบงค์น่าจะดีขึ้นแน่นอนทั้งท็อปไลน์ก็คือตัวโลนโกรทนะครับแล้วก็บอททอมไลน์ก็คือในส่วนของกำไรก็น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นเพราะว่า1ท็อปไลน์มา2ตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยเฉพาะเรื่องสำรองเนี่ยมันน่าจะมีการปรับลงถ้าเศรษฐกิจเราฟื้นตัวดีขึ้นเนาะปี2ปีที่ผ่านมามีการตั้งสำรองกันไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เราไม่คิดว่าสำรองจะเยอะเท่ากับปี2ปีก่อนที่มีโควิดมีปิดมีล็อกดาวน์เนี่ยปีนี้ไม่น่าจะมีการล็อกดาวน์แบบหลายๆครั้งเหมือนกับในช่วงปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยปีนี้น่าจะได้เห็นกำไรเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยอันนี้น่ามันบวกกับแบงค์อยู่แล้วเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เป็นโฟลตเนี่ยนะที่เรากู้กัน MRR ลบเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะขึ้นทันทีในขณะที่เงินฝากเนี่ยมันจะใช้เวลานิดนึงก่อนที่จะปรับตัวขึ้นตามเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยแน่นอนเป็นบวกกับแบงค์โดยตรงนะครับค่ะแบงค์ที่เป็นแบงค์ใหญ่หรือว่าแบงค์ที่เป็นแบงค์ปล่อยสินเชื่อรายย่อยนะคะถ้าเป็นกลุ่มประเภทธุรกิจแบงค์เนี่ยนะคะแบบไหนเนี่ยโดดเด่นที่สุดจริงๆผมว่าด้วยความที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายย่อยจะโดนกระทบค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามันกลับมาฟื้นได้จริงเนี่ยผมคิดว่าแบงค์ที่มีสัดส่วนรายย่อยที่สูงหน่อยนะครับน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะอย่าง TTB เนี่ยปีนี้ก็น่าจะเป็นแบงค์ที่กำไรโตได้สูงที่สุดโอเคแหละส่วนหนึ่งมันน่าจะมีผลเรื่องของการควบรวมของ2แบงค์เข้ามาเต็มปีด้วยแต่ว่าโดยปกติถ้าเราลองสังเกตดูนะแบงค์ไหนที่มีฐานลูกค้ารายย่อยเยอะหน่อยเนี่ยอย่างเช่น Tisco KKP ที่เป็นเช่าซื้อซะเยอะเนี่ยในแง่ของ valuation เนี่ยจะเทรดในระดับ valuation ที่สูงกว่าแบงค์ที่เป็นแบงค์แบบลูกค้ารายใหญ่เยอะๆนะครับถ้าเราดู BBL KTB เนี่ยเทรด P/B กัน 0.5 0.6 Tisco KKP เทรดเกิน1นะครับ TTB เป็นอีก1แบงค์ที่สัดส่วนรายย่อยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเหมือนอยู่กลางๆระหว่าง2กลุ่มเนี่ยแล้ว P/B เขายังเทรดแค่ 0.6 เนี่ยผมว่ายังต่ำไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้น่ะก็ TTB ครับเป็น1ในท็อปพิกค่ะมีนักลงทุนถามมาด้วยอาจจะให้คุณนิ้งให้ความรู้นะคะคือนโยบายการเงินบ้านเราเนี่ยปีนี้คงไม่ได้ขึ้นหรอกดอกเบี้ยนะคะดูจากสภาพของเศรษฐกิจนะคะเราก็เลยไม่น่าจะเห็นนโยบายการเงินที่เป็นแนวทางเข้มงวดหรือว่าขาขึ้นเหมือนกับทางฝั่งอเมริกาแล้วทำไมถึงบอกว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะคะคือต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นภาพระยะยาวนะปีนี้เนี่ยถ้าแบงค์จะขึ้นดอกเบี้ยถ้าแบงค์ชาติจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอย่างเร็วคงจะต้องเป็นปลายปีแต่ปีนี้ที่ให้น้ำหนักแบงค์เนี่ยคือเรื่องของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวมากกว่านะครับน้ำหนักคืออยู่ที่เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวมากกว่าซึ่งมันจะหนุนโลนโกรทหนุนเรื่องของสำรองให้ลดลงมากกว่าเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นปีหน้านะครับหลักๆเลยคือเป็นปีหน้าเพราะฉะนั้นปีนี้เน้นไปที่เศรษฐกิจที่ฟื้นฮะ
ค่ะโอเคเคลียร์สำหรับกลุ่มแบงค์นะคะเมื่อสักครู่คุณนิกพูดถึงกลุ่มอสังหานะคะทั้ง Origin SC Asset แล้วก็ AP ด้วยนะคะvaluation อาจจะต่ำปันผลอาจจะสูงนะคะแต่ตัว growth หรือว่าผลประกอบการเนี่ยนะคะจะดีขึ้นหรือเปล่าจะได้อานิสงส์จากเศรษฐกิจที่ฟื้นขึ้นบ้างไหมสำหรับกลุ่มอสังหาครับผมอสังหาปีนี้กำไรน่าจะดีขึ้นแต่ว่าต้องดูด้วยนะฮะว่าเป็นเทียร์ไหนคือเราจะเลือกเซกเมนต์ที่เป็นกลางบนดังนั้นถ้าฟังจากชื่อที่พูดมาเนี่ย SC Ori เนี่ยจะไม่มีใครที่ทำตลาดแบบโลเอ็นเลยนะครับเรามองว่าระดับมิด to high end เนี่ยสำหรับอสังหายังโตได้แล้วก็ถ้าดูจากแผนการเปิดโครงการใหม่หรือว่า new launch ในปีนี้เนี่ยหลายบริษัทเนี่ยให้เป้าการเปิดโครงการใหม่ที่สูงกว่าปีที่แล้วค่อนข้างเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเขาค่อนข้างมีมุมมองที่มั่นใจมากขึ้นต่อเศรษฐกิจในปีนี้ว่าเปิดมาเนี่ยดีมานด์มีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของโมเมนตัมกำไรเนี่ยผมคิดว่าปีนี้กลุ่มสังหาโดยเฉพาะตลาด mid to high end เนี่ยน่าจะยังเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีต่อเนื่องนะครับค่ะการที่ยังไม่สามารถเข้ามาได้มากนะของกลุ่มที่เป็นผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยมีเอฟเฟกต์กับธุรกิจอสังหามากน้อยแค่ไหนคะคุณผมคิดว่ามีบ้างแต่ว่าด้วยความที่มันผ่านมาแล้วประมาณ2ปีเนี่ยผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยไม่น่าจะมีเป็นสัดส่วนหลักละสำหรับในแง่ของกำไรนะก่อนหน้านี้อาจจะมีบ้างสักแบบ 5% 10% แล้วแต่บริษัทนะแต่คิดว่าไม่ได้เป็นพอร์ชั่นที่มีนัยยะมากนักแล้วก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่กดดันในระยะยาวครับค่ะสุดท้ายนะคะนักลงทุนถามมุมมองคุณนิกต่อเรื่องของค่าเงินนะคะนโยบายที่ขัดแย้งกันนะคะระหว่างจีนกับอเมริกานะคะจะมีผลกับค่าเงินบาทหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีผลกระทบไปยาวนานแค่ไหนต้องบอกว่าค่าเงินบาทเป็นอะไรที่predictได้ค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยผมมองว่าแนวโน้มของค่าเงินบาทในปีนี้เนี่ยผมยังให้น้ำหนักว่าค่อนไปในทางแข็งมากกว่าที่จะอ่อนนะครับคือถึงแม้ว่าหลายคนจะคิดว่าดอกเบี้ยเราไม่ขึ้นนะครับแบงค์ชาติสหรัฐเราแบงค์ชาติสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเราไม่ขึ้นบาทมันก็ต้องอ่อนสีโฟลว์มันไหลออกแต่ว่าถ้าดูจากในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องของการลด QE เรื่องอะไรเนี่ยบาทเราแกว่งในทางแข็งมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเราไปพลอตกับในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วบาทเนี่ยจริงๆมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าภาพเศรษฐกิจในประเทศเราฟื้นตัวดีแล้วมันเป็นช่วง early stage ของการ turn around เนี่ยปีที่แล้วเศรษฐกิจไทยน่าโตได้สักแค่ 1% อาจจะไม่ถึงดีปีนี้น่าจะขยับขึ้นไปได้ 3% กว่า 4% เนี่ยผมเชื่อว่าในแง่ของ flow เนี่ยน่าจะมีการไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยมากกว่าโดยเฉพาะในช่วงถ้าเกิดว่าครึ่งหลังเราเห็นความชัดเจนของการเปิดประเทศได้นะอันนี้มันจะยิ่งทำใหสร้างความเชื่อมั่นเลยนะคือนักท่องเที่ยวเข้าได้เม็ดเงินไหลเข้าประเทศมากขึ้นเรากลับมาเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะหนุนให้บาทเนี่ยทยอยแข็งขึ้นมาได้นะครับให้น้ำหนักไปทางแข็งมากกว่าสำหรับปีนี้ค่ะช่วงสั้นๆที่เห็นโฟลว์เข้ามาเนี่ยเขาเก็งกำไรค่าเงินด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่าคือเข้ามาด้วยเห็นว่าฟันเดเมนทัลเราจะดูดีขึ้นจริงๆเพราะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้เนี่ยก็ซื้อมาต่อเนื่องนะคะประมาณหมื่นกว่าล้านก็ต้องบอกว่าจริงๆผมว่าอาจจะมีทั้งสองส่วนแต่ว่าหลักๆเนี่ยโฟลว์มันเข้ามากกว่านะเหตุผลคือโฟลว์เข้านะครับแล้วเข้าไม่ได้เข้าแค่หุ้นนะมีเข้าบอนด์ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้บาทเนี่ยมีการพลิกกลับมาแข็งค่านะครับถ้าตราบใดที่โฟลว์ยังเข้าอยู่เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าบาทเนี่ยโอกาสจะอ่อนแรงๆขึ้นไปสาย4สาย5บาทผมคิดว่าคงยากนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เชื่อด้วยว่าปีนี้เนี่ยโฟลว์น่าจะค่อนมาทางไหลเข้ามากกว่าไหลออกเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาไหลออกไปแล้ว6แสนล้านนะเพราะฉะนั้นคิดว่าปีนี้น่าต้องเป็นปีที่กลับเข้ามาบ้างได้ละค่ะอาทายส่วนสั้นๆนะคะเดี๋ยวคุณนิกจะต้องไปอีกภารกิจนึงแล้วนะคะทองคำนะคะมองยังไงคะคุณนิกกับเรื่องของpolicy ทั้งจีนทั้งอเมริกาตอนนี้มีผลกับทองนี่ผมว่าผมให้น้ำหนักในเชิงลบมากกว่านะครับคือก่อนหน้านี้ทองขึ้นเพราะว่าสภาพคล่องในตลาดเยอะทีนี้เนี่ยพอสภาพคล่องมันจะเริ่มหายไปเนี่ยผมว่าทองมันจะกลับไปเหมือนช่วงประมาณปี2015 10อะไรเงี้ยนะที่มันเป็นช่วงที่เฟดหยุด QE แล้วนะครับแล้วทองแบบร่วงแรงจริงๆทองร่วงตั้งแต่ปี2013แล้วนะตั้งแต่หยุด QE แรงต่างมาแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าภาพเนี่ยมันจะพอๆกันเลยคือทองคำมันจะไม่ได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่เฮดเงินเฟ้อละมันจะเป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวตามสภาพคล่องมากกว่าคิดว่าทองในปีนี้เนี่ยให้น้ำหนักไซด์เวย์ดาวมากกว่าเหมือนกันครับได้ค่ะคุณนิกครบถ้วนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ
ประเด็นหลักๆของเราคุยกันเรื่องของนโยบายการเงินของแบงก์ชาติจีนนะคะตอนนี้เป็นสายผ่อนคลายเป็นสายกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าตอนนี้จีนนั้นเจอความท้าทายหลายด้านนะคะทั้งเรื่องของนโยบายซีโร่โควิดนะคะที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเขาหยุดชะงักปัญหาที่มีอยู่แล้วนะคะเป็นปัญหาเดิมทั้งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ supply shortage ปัญหาพลังงานขาดแคลนนะคะทั้งหมดนี้ทำให้จีนนั้นต้องอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งมันอยู่สวนทางกันมากนะคะกับเศรษฐกิจของอเมริกาที่เติบโตแล้วเขาก็ต้องมีการถอนสภาพคล่องจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็จะมีการลดกบดุล นะคะความผันผวนของนโยบายที่ต่างกันของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยแน่นอนค่ะมันอาจจะทำให้เกิดทิศทางการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินซึ่งทิศทางถ้าไปตามทฤษฎีนะคะเงินจากจีนก็ควรที่จะไหลไปที่อเมริกาแต่ว่าคือถ้าดูโดยทรงภาพของการทำนโยบายการเงินตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าการทำนโยบายผ่อนคลายมันทำให้เศรษฐกิจจีนดูดีขึ้นนะคะตลาดทุนของจีนก็น่าจะดูดีขึ้นเหมือนกันแล้วก็ประกอบกับที่ผ่านมานะคะด้วยความมีปัญหาหลากหลายอย่างในจีนทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมนโยบายการเมืองที่เข้มงวดนโยบายการสาธารณสุขนะคะที่เรียกว่าเข้มข้นเนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นจีนนั้นผลงานเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะในแง่ของความน่าสนใจในการลงทุนตอนนี้กลายเป็นว่ามีสูงเพราะว่าเขาดูเป็นของดีระยะยาวที่มีราคาถูกนะคะถ้ามุมมองของคุณนิกก็น่าบอกว่าหุ้นจีนเนี่ยดูมีความน่าสนใจนะคะเมื่อเทียบกับ PE ที่ยังอยู่ตอนนี้ขณะที่ฝั่งของอเมริกาเศรษฐกิจฟื้นจริงนะคะโดยทฤษฎีถ้าดอกเบี้ยขึ้นเงินคุณที่จะไหลไปมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าหุ้นเนี่ยขึ้นไปมากแล้วนะคะเรียกว่าปีที่ผ่านมา All Time High ไป70ครั้งเปิดมาปีนี้นะคะก็หลายครั้งที่ Hit New High นะคะดังนั้นในแง่ของมูลค่าเหมาะสมที่จะลงทุนเนี่ยตอนนี้อเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นของดีแต่แพงนะคะถ้ามองกันในแง่ของ valuation อยากได้ของดีที่ราคาเหมาะสมราคาถูกหุ้นจีนตอนนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะคะใครลงทุนกองทุนจีนหรือว่าใครอยากจะซื้อกองทุนจีนก็เป็น period นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีทีนี้สำหรับภาคของตลาดหุ้นไทยนะคะถ้านโยบายการเงินของชาติยักษ์ใหญ่ของเขาเดินคนละทางแบบนี้เราเอายังไงนะคะสำหรับมุมมองของคุณนิกนะคะก็มองว่าภาพของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยตอนนี้โฟกัสอยู่ที่น้ำหนักเรื่องของเศรษฐกิจนะคะบ้านเราปีนี้ก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปนะคะนโยบายการเงินของเรายังผ่อนคลายอยู่นะคะแต่ว่าภาพของนโยบายการเงินที่ตึงตัวในฝั่งของอเมริกาเนี่ยทำให้เม็ดเงินลงทุนในตลาดหุ้นโลกมันเปลี่ยนจากหุ้นที่เป็นสายของหุ้นโกรทหุ้นเติบโต PE สูงๆนะคะแล้วก็อาจจะเน้นหนักไปที่กลุ่มของเทคโนโลยีตอนนี้กลับมาที่หุ้นที่เป็น value หรือว่าหุ้นที่มีการเติบโตทางล้อกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะบ้านเรามีเยอะนะคะคุณนิกแนะนำมา2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแบงค์นะคะที่โดดเด่นเนี่ยโกรทดีๆปีนี้กำไรน่าจะสูงมากก็คือ TTBส่วนหุ้นที่ปันผลดีนะคะแล้วก็กำไรโอเคด้วยนะคะ Tisco KCP ถ้าใครสนใจที่เป็นหุ้นใหญ่นะคะ SCB KBank นะคะก็ดูน่าลงทุนเหมือนกันนะคะอีกกลุ่มนึงก็คืออสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้ก็น่าจะฟื้นตัวได้ตามทิศทางของเศรษฐกิจกำไรจะดูดีขึ้นแล้วก็กลุ่มนี้นะคะเทรดต่ำบุ๊กนะคะแล้วก PE เนี่ยไม่สูงมากที่สำคัญก็ปันผลสูงด้วยนะคะก็เรียกว่าลงทุนก็ได้ทั้งส่วนต่างในแง่ของการเติบโตของหุ้นที่น่าจะล้อไปกับผลประกอบการแล้วก็เรื่องของปันผลที่ให้อัตราสูงด้วยนะคะ3ตัววันนี้ก็คือ Origin SC Asset แล้วก็หุ้นของ AP นะคะนี่ก็คือรู้ทันหุ้นวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะใครอยากคุยหัวข้ออะไรนะคะก็สามารถทิ้งไว้ได้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวก็มาสอบถามแล้วก็หาความรู้กับทางนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของเรากันใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะกีต้าแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ